ป็นแชมป์105ปอนด์มวยไทยนานาชาตินะครับดีกรีของเขาครับเทียบสัดส่วนให้เห็นกันชัดๆเลยครับเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่18ก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8ได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เลยครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงรายการใหญ่ในสัปดาห์หน้าครับเรียกว่าเป็นศึกที่ทุกคนรอคอยครับในคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ศึกอีซูซูดีแม็กลุยท้าโลกเป็นการเจอกันระหว่างธงชัยเพชรลุ่งเรืองปะทะกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตแหมแล้วก็พิเศษครับยังมีการแสดงระนาดเอกครับของขุนอินด้วยนะครับจำได้ไหมเด็กๆเนี่ยเราดูหนังกันนะฮะเคยดูหนังนะก็เดี๋ยวขุนอินครับจะมาปรากฏตัวที่ไทยไฟท์ของเราครับรวมไปถึงยังมีมวยรอบไทยไฟท์ลีกในกรุ๊ป A และกรุ๊ป B นะครับในรุ่น71กิโลกรัมด้วยแล้วก็ยังไม่หมดครับความมันก็ยังมีทั้งซุปเปอร์ไฟท์ทั้งชายและหญิงครับพร้อมสาดอาวุธอีก2คู่ด้วยกันสัปดาห์หน้าครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเอาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ก่อนนะครับแพนเค้กนี่เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับมาต่อยในการไทยไฟท์ก็ถือว่าพบกับชัยชนะเป็นส่วนใหญ่ความสดอยู่ที่แพนเค้กนะนะครับส่วนพญาสิงห์นี่ประสบการณ์สูงครับในช่วงสักปี2ปีที่แล้วนี่ก็ไปเป็นครูมวยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีไฟท์กับนักมวยต่างชาติมากมายครับไฟนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นด่านสำคัญให้กับแพนเค้กประมาทไม่ได้นะครับพญาสิงห์นี่หมัดดีศอกคมชอบแบบไหนครับความเก๋าเกมของพญาสิงห์หรือว่าความสดนะครับของแพนเค้กอะครับดูมวยชายไปแล้วก็สลับมาดูมวยหญิงบ้างนะครับเพื่อเติมเต็มอรรถรสเลยครับดอกไม้เสียบรวมสวยเผ็ดดุครับเดินเข้าหาหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้มาดูเลยมาดูเลยแพนเค้กเอาเตะขวาคืนดีดูครับถือว่าร่างกายเนี่ยได้ทำร่างกายมาต่อเนื่องเลยนะครับต่อยทุกเดือนรู้สไตล์ของไทยไฟท์ลีกด้วยครับมาแล้วครับแม่เอาพญาสิงห์เดินบุกหนักแบบนี้นี่ฮะความเก่าเรามีหมุนออกไปเหมือนกันไม่รีบไม่เร่งครับไอ้ทางด้านแพนเค้กนี่ดูไปเรียกได้ว่าทวนเชิงในเรื่องของหมัดมาเลยนะครับไฟนี้แพนเค้กปกติในมวยปั้มในก็พยายามที่จะมีในเรื่องของหมัดเข้ามาเสริมด้วยโอ้โหเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นเลยครับแล้วก็ต่อยเอาใจแฟนๆเลยครับมาถึงเปิดเกมครับแม่รุ่นพี่อย่างพญาสิงห์บอกแม่ไม่ถามชื่อไม่ถามชื่อกันก่อนหรอทำไมมาโอ้โหดูนะแม่พยายามเปิดเกมอย่างเดียวครับแม่จะตั้งกรรมการรับไม่ทันเหมือนกันครับทางด้านพญาสิงห์โอ้เจอการบุกหนักครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับของแพนเค้กเอาละครับแม่ได้หายใจสูดออกซิเจนทางเวทีบ้างเอาครับแม่บวกหมัดยังไม่โดนครับเดี๋ยวดูครับว่าพญาสิงห์เนี่ยจะมีจังหวะแก้ยังไงเอาเกมแล้วคนนี้โอ้เจอกระแทกยับซ้ายหน้าสั่นเลยพญาสิงห์มาเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกบ้างนะครับผัดกันรุกผัดกันรับนะครับหมัดไปเตะไปแพนเค้กกลับมาเดินแล้ววงในเสียบเข่าผมพยายามเปิดเกมด้วยหมัดแล้วก็วงในพอถึงตัวก็มีเข่าตามสไตล์ที่เธอถนัดนะครับแพนเค้กผมถือว่ามาถูกทางนะครับใช้ร่างกายที่สดแกร่งบดเข้าไปแล้วก็พยาสิงเดินบ้างเดินแล้วต่อยหมัดอ่ะแล้วดูแพนเค้กแต่วันนี้มาพบเครื่องพยายามเทปิดมาวงในเนี่ยว่ายังทำได้ดีทั้งคู่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวพักให้น้ำกันก่อนมาติดตามความมันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่3ของรายการดูจังหวะลุกไล่ของแพนเค้กแหมถือว่าวันนี้ครับวางแผนมาบุกโจมตีก่อนเลยครับ
ดูจังหวะวงในพยาสิงห์ก็พยายามโต้ด้วยหมัดครับนี่แต่ว่าแพนเค้กนี่แม่นมีหมัดเป็นชุดครับพยาสิงห์คือด้วยขวานี่ครับจังหวะวางแข้งแล้วก็ต้องจ่ายคืนไปบ้านครับพยาสิงห์ยกแรกนี่เรียกได้ว่าเจอบุกหนักจริงๆครับนี่กระแทกยับซ้ายครับเข้าไปที่ใบหน้าดูจังหวะวงในครับดูแพนเค้กนี่โอ้จังหวะขวางพยาสิงห์ปล่อยหมัดขวามาครับแพนเค้กก็มีขวาคืนแล้วดูครับหวดแข้งครับแม่อ้าวนี่ครับทีมงานมุมดำก่อนครับแม่มีป้ายคัทเอาท์มาด้วยครับเชียร์แพนเค้ก CK มวยไทยเลยครับส่วนมุมขาวที่สั่งพยาสิงห์แล้วบอกอย่าถอยเยอะเบียดเข้าไปเลยครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาออกมากๆเดี๋ยวเขาได้ใจเท่ากับว่ายกที่2นี่ไม่มีใครถอยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องชิงความได้เปรียบเดี๋ยวดูเรื่องของฟันยางหน่อยครับหาเจอแล้วคิดว่ากุ้ยช่ายเอาไปกินซะแล้วอยู่นั่นนะอยู่ที่มุมนะยกที่2ครับมุมดำนี่แพนเค้กนะครับมุมขาวพญาสิงห์รุ่นพี่ครับลุยต่อยกนี้นี่พญาสิงห์เพิ่มความขยันมากขึ้นครับแพนเค้กก็ไม่สนครับลุยกันเข้าไปอัดกันเข้าไปโอ้แล้วดูครับบิดมาตีตีโอ้นี่ครับความสดของด้านแพนเค้กโอ้ถ้าใส่กันแบบนี้ไม่ใครก็ใครแล้วล่ะครับไม่ใครก็ใครแล้วล่ะครับเจอแข้งมาเจอแข้งมาคืนได้ไม่ได้คืนได้ไม่ได้พยายามจะเทน้องมันดื้อเหลือเกินเตะซ้ายไปขยับเข้าไปครับปัดจ้วงไปโดนจังหวัดเฉวียนแต่ก็เสียวได้ครับพยายามเดินเข้าไปครับขยับมาเดินบ้างครับพญาสิงห์เนี่ยครับหัวชนกันแล้วครับแต่พญาสิงห์นี่อาจจะไม่ได้มีความเร็วหรือว่าความดุดันเท่ากับทางด้านแพนเค้กนะครับแต่ว่าพยายามที่จะต่อยหมัดใช้ความหนักครับหยุดการเดินของรุ่นน้องดูครับก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแพนเค้กก็ยังหมูดูเดือดดูเอาละครับตรงในของพยาสิงห์บ้างเป็นฝ่ายจับได้เปรียบบ้างครับพยาใช้อาศัยลูกแข็งแรงเลยครับพยาสิงห์ครับต่อยลำตัวไปครับแพนเค้กหมัดซ้ายหน้ากระแทกพยาสิงห์ก็กระแทกเหมือนกันครับถีบไว้ก่อนครับพยาสิงห์แพนเค้กเตะซ้ายพยาสิงห์เตะขวาจอกล่างคือแบบเอาละตาต่อตาฟันต่อฟันเอาล่วงลำตัวมาลงนายบิดมาอู้เอ๋กระทุ้งเข่าไปเจอแท็กซ้ายครับพยาสิงห์แหมไปเร่งเยอะครับในช่วงต้นๆตอนนี้นี่แพนเค้กต้องออกมาถอนหายใจบ้างครับเอาครับพยาสิงห์แหมต่อยหมัดได้1 2โอ้ถือว่าได้โยนความกดดันให้กับแพนเค้กไว้บ้างครับโอ้โหนี่ฮะพยาสิงห์ยังเดินได้ดีครับต่อยหมัดลำตัววงในแพนเค้กกดต่อโอ้ล้มทั้งคู่เลยครับแม่แต่ว่าแพนเค้กนี่อยู่ข้างบนลุกขึ้นมาครับลุยกันต่อเข้มข้นเลยนะครับหมดยกที่2ก่อนครับกลับมาชมภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาคู่ระหว่างแพนเค้กกับพญาสิงห์ครับโอ้ยกที่แล้วนี่แพนเค้กต้นยกถือว่ายังทำได้ดีมากๆนะครับนี่มีจังหวะเสียบเข่ากดมาครับแล้วก็ตีครับนี่พยายามต่อยหมัดครับระหว่างแข้งซ้ายส่วนพญาสิงห์นี่ก็งัดลูกเก่าครับมาช่วยพยายามเอาตัวรอดสุดชีวิตเหมือนกันครับในยกที่ผ่านมานี่ต่อยขวาไปเหมือนกันแล้วดูครับจังหวะเข้ามานี่มีศอกตั้งด้วยครับพญาสิงห์โอ้โหยกสุดท้ายนี่เรียกได้ว่าเข้มข้นสุดๆเลยครับนี่จังหวะทีบแล้วดูครับบิดมาแล้วตีครับแม่ท้ายๆยกนี่พญาสิงห์ถือว่าทำเกมได้ดีขึ้นเลยนะครับนี่ฮะเราเชียร์แพนเค้กนะครับแพนเค้ก CK มวยไทยยิมครับว่ากันต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายนะครับความเร็วดูลองแล้วครับแต่ยกที่2ที่ผ่านมาดูว่าพญาสิงห์ครับได้ลูกแข็งแรงแต่จังหวะนี้แม่โดนเทไปก่อนครับลุกขึ้นมาพญาสิงห์เดินเข้าไปแพนเค้กพยายามปล่อยไว้มีซุดเหมือนกันครับเข่าแม่เสียจังหวะไปหน่อยครับโอ้ดูพญาสิงห์เปิดมานี่เจอบุกหนักอีกแล้วนะครับแล้วดูครับยกนี้นี่ไม่ถอย
ทางสู้เลยครับพญาสิงห์ต่อยมาตัดลำตัวดันมาโอ้แม่แต่ว่าเข้าไปเจอตอดเจอเข่าแม่ตรงในครับติดอยู่ตรงมุมสามเหลี่ยมอัดกันต่อครับกลางเวทีนี่ครับต่อยมาตัดลำตัวโอ้แพนเค้กก็พยายามโต้ทุกลูกพญาสิงห์เดินเข้าหาครับแพนเค้กแพนเค้กแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาบิดมาพยาสิงพยาบิดแล้วก็เนี่ยครับจะตีคืนครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็มคำนะครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนครับลุยครับลุยครับหมัดขวาต่อยเข้าไปเจอแข้งซ้ายหมัดขวาลำตัวเจอสับมาแล้วเสียบเข้าไปแพนเค้กเอาข้างเชือกครับพยายามตั้งกำแพงขวางไว้ก่อนเลยครับเกมเอาตัวรอดตรงในของแพนเค้กครับดูครับพยาสิงหรือว่ายืนระยะได้ดีกว่านะครับตอนนี้แพนเค้กเจอกดดันแต่ก็ยังทำอะไรที่ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับแพนเค้กมาถอยแม่ถอยหมัดยังไม่แม่นมาดูพญาสิงห์ครับในช่วงนี้ก็ชิงเดินต่อยหมัดโอ้แม่เสียหลักไปครับเจอหมัดเอาเราปักหลักเสียบโอ้โหแล้วเจอนี่ครับความเก่าก็ปิดล้มลงไปอีกตัวเองวงในได้เข่านะครับแต่ว่าโดนปิดล้มไปครับแพนเค้กพญาสิงห์แกไม่ยอมนะครับมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันครับแพนเค้กเองก็จะสมาธิหลุดไม่ได้เลยนะครับพยายามเดินพยายามดูที่มือขาก็พยายามแต่ว่าหมดยกที่3ครับภาพที่สวยงามครับรุ่นน้องก้มลงกราบรุ่นพี่แล้วก็กอดกันครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ใส่กันมาแบบโอ้โหช้านะครับจังหวะเตะมาแล้วต่อยคืนวงในครับวงในบิดมาหักคอไก่โอ้โหยังไม่ทันจิ้มน้ำพริกล้มไปซะก่อนครับแล้วนี่จังหวะนี้ตัดล่างครับทำเอาเสียหลักนะครับหน้าไปพิงเชือกเลยครับแพนเค้กจังหวะล่วงลำตัวของพญาสิงห์แพนเค้กขึ้นบนได้เสียบยัดเข้าไปครับยัดแล้วคาด้วยนะครับกินแล้วไม่คายดูจังหวะวงในครับสกูถอยหลังแล้วก็นี่ครับเสียบยัดเข้าไปครับจังหวะเข่าของแพนเค้กพญาสิงห์พยายามตบขวาครับแพนเค้กก็พยายามเนี่ยครับปิดหน้าเหนียวคอไว้ล็อกมาแทงครับแล้วจังหวะต่อยขวาครับตบซ้ายเอาซับแหม่เลี้ยวเหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับกระโจนเข้าไปโยนเข่าอีกทีนึงแต่ว่าแพนเค้กครับแพนเค้กครับโต้คืนครับหนูชื่อแพนเค้กครับเอาให้รู้จักไปเลยแล้วครับจังหวะคืนด้วยเข่าตัดสินนะครับ and the winner is black corner pancake from นครพนมก็เป็นแพนเค้ก CK มวยไทยยิมครับที่เป็นฝ่ายเฉือนชนะพญาสิงห์ไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูมวยชายกันต่อครับในพิกัด69กิโลกรัม